Nice Life Nice Life ร่วมเส้นทางโดยร้านโบราณคลาสสิกจำหน่ายอุปกรณ์ตกแต่งสไตล์คัสตอมทรักเกอร์และรถคลาสสิกโทร0897661966วางจะได้เลยร้านสยามยนต์สุพรรณบุรีจำหน่ายอะไหล่รถมอเตอร์ไซค์ทั้งใหม่และเก่าทุกยี่ห้อโทร0355116366 The Keeper by กังหันทองรับผลิตเสื้อครบวงจรเย็บปักถักสกรีนโทร02415 3956เว็บไซต์ thaiscooter.com เว็บไซต์รถคลาสสิกแห่งแรกในเมืองไทยระดับหนึ่งก็คือสามารถที่จะให้ข้อมูลได้ด้วยแล้วก็บอกเรื่องของอะไรได้ว่าอะไรตรงรุ่นไม่ตรงรุ่นใส่ยังไงแล้วก็เรื่องรุ่นรถรุ่นอะไรยังไงก็คือสามารถที่จะเข้าไปพูดคุยแชทเข้าไปได้ตอบไม่ตอบอีกเรื่องถูกป่ะก็เข้าไปรู้จักกันแอดเฟซกันเข้าไปแล้วก็เข้ามาหรือไม่งั้นก็ถ้าไม่ตอบเดี๋ยวส่งคำถามมาในแฟนเพจรายการเจแปนไบเวย์ได้เดี๋ยวทางรายการไปบุกถามให้นะก็คือแล้วคุณเจก็ยังมีอย่าลืมก็ยังมีกลุ่มขายในกลุ่มของก็เจแปนเจแปนไบเวย์ซุปเปอร์มาร์เก็ตก็คือมันจะมีกลุ่มของแค่นี้ก็จะมีที่คุณเจฟลงมีใครหลายคนลงนะครับก็คือเป็นกลุ่มแบบเฉพาะทางเลยสำหรับรถเก่าจริงๆก็คือเข้าไปในกลุ่มของเราได้นะครับเจแปนไบเวย์ซุปเปอร์มาร์เก็ตเนาะก็คือวันนี้คุณเจฟไปขี่มาหลังจากที่ตัวขนาดเนี้ยขี่รถไฮไฮสี่เป็นไงบ้างผมเห็นโอ้โหสงสารรถเหลือเกินก็แต่ก็แรงดีอะก็โอเคนะชิวเลยก็ระดับ 50cc วิ่งได้สูงสุดเท่าไหร่อ่ะก็อันนี้วิ่งได้สูงสุดก็อยู่ประมาณ70-80 70-80ผมตัวใหญ่ๆนะถ้าตัวเล็กก็น่าจะไปได้ตัวเล็กก็น่าจะไหลขึ้นไปอีกเกียร์8มีธรรมดาก้านสั้นใช่ครับไม่เหมือนกันใช่ไหมครับไม่เหมือนกันครับเพราะว่าเรื่องของสวิตแฮนที่ไม่มีหูกระจกใช่แต่อันนั้นจะไปทางหนักไปทางYG1ใช่ไหมคือจะเป็นของYG1มายกชุดมากกว่าก็คือชุดแฮนเนี่ยมองดูแล้วน่าจะเหมือนYG1ส่วนตัวเนี้ยชุดแฮนน่าจะเหมือนYR2ใช่ครับเนาะน่าแค่ต่างปีเดียวเองเนาะต่างกันปีเดียว
แต่โดยรวมรายละเอียดอื่นนะครับก็คือเราได้รีวิวกันไปแล้วนะครับก็ลองดูตามรูปข้อแตกต่างส่วนใหญ่แล้วก็กล้าบอกได้เลยว่ารถทั้งสองคันที่เอามาพูดคุยกันวันนี้ค่อนข้างสภาพค่อนข้างจะครบครับก็เก็บมาเรื่อยๆบางอย่างไม่มีก็เติมไปหาไปอะไรอย่างเงี้ยครับคือเก็บไปเจ็บมาก็จำความมันอะไรไม่มีก็ต้องทำมันขึ้นมาอย่างเงี้ยเลยต้องอยากจะใส่ก็คือซ่อมสร้างกันบ้างอะไรบ้างใช่ครับชุบด้วยลงในได้ก็อยู่ประมาณพันกลางๆอืมอยู่ประมาณพันกลางๆพันกลางๆก็น่าประมาณแค่พันห้าสิบบาทพันกลางๆไงอันนั้นถ้าบ้านผมได้พันต้นๆประมาณพันหนึ่งพันห้าพันห้าพันหกผมก็ได้ว่าพันห้าสิบบาทพันแล้วก็กลางๆกลางๆร้อยไม่ใช่ก็คือพันกลางๆถ้าเพื่อนๆสนใจดูรายการแล้วก็เผื่อมีวาทูแล้วก็อันนี้คือเฉพาะตะแกรงนะนี่เฉพาะตะแกรงอ่ะแล้วบ่ออ่ะสมมุติว่าบ่ออยู่แล้วบิ้วค่าบิ้วค่าหุ้มค่าบิ้วทำให้เฉพาะใส่อ่ะอย่างตักมันก็ไม่กี่ตังค์หรอกเลยที่คือมันจะไปหนักตรงที่ว่าทำฟองน้ำทำฟองน้ำหุ้มหนังใหม่ทำทรงอะไรเงี้ยก็จะอยู่ประมาณ 5-600 บาทเฉพาะค่าหุ้มหนังไม่เกี่ยวกับตักไม่เกี่ยวกับตักเฉพาะหุ้มหนังกับทำฟองน้ำทำทรงเจ็ดร้อยก็น่าจะอยู่ประมาณนั้นนะครับที่ผมไปทำสองพันกว่าบาทก็ผมถือว่ารถก็สวยขึ้นนะ